ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้เจอกันเป็นตอนที่6ค่ะกับหนังสือหลายชีวิตบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นตอนพันนีตอนที่2ตอนจบค่ะโอ้ตอนที่แล้วหลายคนน่าจะเมามันกับชีวิตพันนีนะครับเป็นชีวิตที่น่าเห็นใจเนาะอารมณ์เหมือนกับเวลาที่เราดูละครย้อนยุคอะประมาณนั้นเลยประมาณนางทาสใช่อีเย็นอะไรล่ะมีหลายเรื่องมากเลยที่ชีวิตออกมาทรงๆนี้ใช่ครับถูกขายแล้วก็ต้องอยู่แบบเจียมเนื้อเจียมตัวก้มหน้าก้มตาทำงานหนักโดนกลั่นแกล้งมีอุปสรรคในชีวิตเต็มไปหมดและขณะเดียวกันก็รอคอยโอกาสครับในการที่จะลืมตาอ้าปากได้แต่พันนี้นี่น่าจะออกแนวนักช้ามากกว่านะพี่ออกแนวก็ไม่เชิงนะคุณจิตรินคือเหมือนกับว่าเขาต้องการเอาตัวรอดใช่ไหมเป็นตัวระเป็นตัวเอกที่ไม่ได้เป็นคนไม่ยอมอ่ะใช่ไม่ยอมซีโรราบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความทะเยอทะยานมีความทะเยอทะยานมีการวางแผนมีการรอคอยและมีเป้าหมายคือเรียกว่าเขาทำงานแบบมียุทธศาสตร์นะคะครับผมและเขาก็ใช้สิ่งที่เขามีอยู่อย่างเต็มที่นั่นก็คือตัวของเขาเองใช่เพราะว่าเขาไม่มีทักษะอื่นใดเขาไม่มีต้นทุนอื่นใดในชีวิตเลยหนังสือนังหาก็ไม่ได้เรียนหลังจากวันที่คุณพงษ์เข้ามาหาพันนีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าไม่มีใครรู้นะแต่ปรากฏว่าไม่นะไม่มีคนรู้รู้ครับมีคนเห็นคนคนนั้นก็คือพี่ไลซึ่งเป็นน้องสาวของคุณพงษ์นั่นเองจำได้เนาะจำได้ว่าพี่ไลนี่ไม่เรียกว่าไงดีเว้นระยะห่างกับพันนีพอสมควรเขาเรียกว่าวางตัววางตัวในการที่จะบอกให้รู้ว่าเธอเป็นใครฉันเป็นใครครับคือไว้ตัววางตัวแบบไว้ตัวนะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้รู้สึกดีอะไรกับพันนีสักเท่าไหร่ไม่ได้เมตตาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันครับแต่มีความรู้สึกว่าเป็นนายกับบ่าวปรากฏว่าคืนนั้นพี่ไลเนี่ยเห็นพี่ชายย่องลงมาข้างล่างโบเชะเลยแล้วเธอก็ย่องตามลงมาถึงหัวบันไดพอชะโงกดูก็รู้ละค่ะว่าพี่ชายเนี่ยย่องไปไหนวันรุ่งขึ้นเรียบร้อยในที่นี้ก็คือพี่ไลก็เก็บความไปฟ้องคุณนายค่ะในขณะที่คุณพงษ์เองคุณพงษ์นั้นเป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกของคุณพงษ์ที่มีกับพันนีคือจริงๆต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของคุณพงษ์ครั้งแรกของชีวิตเด็กรุ่นหนุ่มค่ะที่มาสำแดงความหนุ่มกับพันนีหรือว่าหนังรื่นหนังรื่นที่คนในบ้านเรียกขานกันนะคะแล้วคุณพงษ์ก็ยังตั้งใจเอาไว้อีกนะว่าเดี๋ยวคืนหลังเนี่ยจะกลับมาใหม่แล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้จ่าอะไรกับพันนีเลยคือพอบรรลุวัตถุประสงค์เรียบร้อยคุณพงษ์ก็ผุนผันแล้วก็ออกไปเลยทิ้งให้พันนีเนี่ยนอนงงอยู่คนเดียวว่าเอ๊ะยังไงพอใจหรือไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบไม่รู้เลยแต่คุณพงษ์นั้นรู้อยู่แก่ใจว่าพึงพอใจเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เรื่องราวระหว่างคุณพงษ์กับพันนีจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญติดตามต่อไปได้เลยค่ะเพราะนี่ก็จะเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของรื่นหรือพันนีค่ะพันนีไม่เคยนึกว่าคนเราจะมีความโกรธความโมโหอย่างมากมายเท่ากับที่พันนีได้รับจากคุณนายในวันรุ่งขึ้นตอนสายคุณนายแสดงความโกรธออกมาอย่างไม่หักห้ามด้วยกายและวาจาคุณพงษ์ถูกส่งตัวออกจากบ้าน
ไปอยู่ที่อื่นทันทีและคุณนายก็ตรงเข้ามาที่ตัวพันนีจิกหัวทอดเกือกแตะที่ใส่อยู่กับบ้านตบอย่างไม่ปราณีปราศัยปากนั้นก็ตะโกนด่าว่าด้วยถ้อยคำที่พันนีไม่เคยนึกเลยว่าจะมีฝังอยู่ในคนที่เต็มไปด้วยกิริยาผู้ดีภาคภูมิเช่นคุณนายคุณนายตบตีด่าว่าอยู่นานจนความเจ็บกลายเป็นชาไม่รู้สึกพันนีไม่พยายามดิ้นรนหลีกหนีเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าถึงจะหนีก็คงจะไปไม่รอดคุณนายทั้งตีและด่าจนเหนื่อยหอบแล้วก็ยกเท้าขึ้นถีบอย่างแรงที่ตัวพันนีทำให้ตัวพันนีกระเด็นจากเฉลียงหน้าตึกชั้นล่างตกบันไดหิน 3-4 ขั้นลงมาหมอบอยู่ชะลาหน้าตึกฝ่ายคุณนายก็เดินกลับเข้าไปอยู่ในห้องและด่าอยู่จนบ่ายคุณนายไม่เคยออกปากไล่พันนีออกจากบ้านเลยแม้แต่คำเดียวเพราะความเสียดายเงิน50บาทที่คุณนายจ่ายไปเป็นค่าตัวพันนีนั้นเป็นเครื่องผูกมัดคุณนายยิ่งกว่าเป็นเครื่องผูกมัดพันนีเสียอีกที่หน้าบ้านที่พันนีอยู่นั้นมียายแก่คนหนึ่งชื่อยายกลีบมาตั้งหาบขายกล้วยปิ้งอยู่ตอนกลางวันของแกทุกวันพันนีรู้จักยายกลีบดีเพราะกล้วยปิ้งเป็นขนมอย่างเดียวที่พันนีจะซื้อกินได้ด้วยสตางค์ที่คุณนายโยนให้เป็นครั้งคราวทุกครั้งที่พันนีมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือไม่สบายใจพันนีก็จะออกไปซื้อกล้วยปิ้งจากยายกลีบมากินเสมอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งพันนียังไม่กล้าเข้าหน้าคุณนายต้องไปหลบอยู่แถวในครัวพอได้เวลาที่ยายกลีบมาขายกล้วยปิ้งพันนีก็เล็ดลอดออกจากบ้านจะไปซื้อกล้วยปิ้งมากินดับทุกข์ยายกลีบเห็นพันนีหน้าบวมไปข้างหนึ่งและมีรอยฟกช้ำดำเขียวตามเนื้อตัวก็ถามขึ้นว่าหนูเป็นอะไรไปหน้าบวมออกเขาตบฉันนะจ๊ะป้าใครตบฮะคุณนายจ๊ะป้าแล้วหนูไปทำอะไรล่ะเขาถึงตบเอาแบบนี้เขาว่าฉันทำหลานชายเขาเสียคนนะจ๊ะแล้วหนูไปทำยังไงเข้าเล่าหนูก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ๆเขาก็มานอนกับหนูแล้วรุ่งขึ้นน้องสาวเขาก็ไปฟ้องเขาก็เลยตบหนูแล้วเขาเคี้ยนหนูนะจ๊ะคนใจร้ายเคี้ยนได้เคี้ยนเอาป้าสงสารหนูจริงๆทีเดียวนี่หนูอย่าอยู่กับเขาเลยไปกับป้าเถอะป้าจะพาไปฝากคนที่เขาใจดีๆไว้หนูจะได้แต่งตัวสวยๆมีอัดชัยมากๆไปได้กันไหมหนูหนูก็อยากไปเหมือนกันแต่หนูกลัวเขาตามไปจับได้อะจ้ะโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกป้ารับรองถ้าขืนตามมาป้าจะบอกโปลิสจับเองคนอะไรตียังกับวัวกับควายนี่ไปกับป้าเถอะหนูป้าอยากให้หนูสุขสบายไปเถอะป้าป้าแล้วไปเมื่อไหร่เลยจ้ะป้าก็ไปเดี๋ยวนี้แหละอยู่นานเดี๋ยวเขาจะสงสัยว่าแล้วเจ๊กลีบก็ยกหาบใส่บาออกเดินอีกมือนึงก็จับข้อมือพันนีซึ่งเดินตามอย่างงงๆไปติดๆกันพันนีเดินตามยายกลีบไปตามถนนหนทางและเข้าตรอกเข้าซอกไปอีกนานผ
ผู้คนที่เดินผ่านไปมาพลุกพล่านก็ไม่ได้สนใจเหลียวมองดูระหว่างทางยายกลีบแวะซื้อเสื้อและผ้าสิ้นใหม่ๆให้ชุดหนึ่งเป็นเสื้อชุดใหม่ชุดแรกที่พันนี้ได้เคยมีในชีวิตหลังจากเดินเข้าตรอกไปอีกนานพันนี้ก็มาถึงบ้านเล็กๆหลังหนึ่งที่ยายกลีบบอกว่าเป็นบ้านของแกยายกลีบเรียกพันนี้เข้าไปในบ้านบอกให้อาบน้ำอาบท่าหาข้าวให้กินและแสดงความเมตตาปราณีอย่างที่พันนีไม่เคยประสบพบเห็นมาแต่ก่อนตอนเย็นวันนั้นยายกลีบก็พูดขึ้นว่าหนูรื่นพรุ่งนี้ป้าจะพาหนูไปฝากไว้กับญาติที่ต่างจังหวัดจะอยู่ที่นี่ไปหรือเดี๋ยวเขาก็จะมาตามตัวจะต้องมีเรื่องกันเปล่าๆไปอยู่ต่างจังหวัดเสียให้สบายสักพักพอเรื่องมันเงียบแล้วป้าจะไปรับกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่นะพันนีรับฟังความเห็นยายกลีบโดยไม่ได้โต้แย้งสงสัยเพราะการกระทำของยายกลีบส่อให้เห็นเจตนาอันดีมาแต่แรกและพอรุ่งขึ้นตอนเช้ายายกลีบก็พาพันนีไปสถานีรถไฟจับรถเช้าไปลงที่สถานีลพบุรีและพาตัวพันนีไปยังบ้านหลังหนึ่งมีรั้วรอบขอบชิดตั้งอยู่ไม่ไกลตลาดนักบนบ้านนั้นพันนีเห็นหญิงสาวเดินไปมาอยู่สองสามคนทุกคนนุ่งสโรงใส่เสื้อชั้นในเผ่าผมยุ่งเหมือนกับเพิ่งตื่นนอนและตาโรยเหมือนกับทุกคนอดนอนมาแต่เมื่อคืนทุกคนมีรอยแป้งและสีทาหน้าติดค้างอยู่อย่างล้างไม่หมดพอพันนีขึ้นไปบนบ้านพร้อมกับยายกลีบหญิงกลางคนคนหนึ่งก็เดินกระวีกระวาดออกมาจากในห้องร้องทักยายกลีบขึ้นอย่างดีใจแม่เขียนนี่ฉันพาหลานฉันมาฝากไว้สักคนสิช่วยเลี้ยงให้ดีๆหน่อยเพราะยังเป็นเด็กหน้าตาก็ดีรอกได้สิจะเป็นไรมีหลานแม่กลีบก็เหมือนกับหลานฉันฉันจะเลี้ยงให้ดีอย่าวิตกคนที่ชื่อเขียนพูดตอบและหลังจากนั้นหญิงสาวสองสามคนที่เดินเกะกะอยู่ก็พากันเข้ามานั่งฟังอยู่ห่างๆพอได้ยินนางเขียนพูดก็หัวเราะกันซิกซี้ดูหน้าพันนีแล้วก็เหลียวแลดูตากันแล้วก็หัวเราะเหมือนกับเรื่องที่พูดนั้นขบขันเสียเต็มประดาหนูชื่ออะไรหนูชื่อรื่นจ้ะชื่อไม่เพราะหรอกเปลี่ยนซะเถอะน้าจะคิดให้เองชื่ออะไรดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันที่นี่เคยมีพันนีอยู่คนหนึ่งแต่เข้าไปซะแล้วหนูชื่อพันนีแทนก็แล้วกันนะเพราะดีไหมหนูเพราะดีจ้ะแล้วทีนี้ก็จำชื่อไว้นะพันนี้นางเขียนสั่งและตั้งแต่นั้นมารื่นหรือพันนีก็ใช้ชื่อว่าพันนีเป็นนามปากกาหรือนามแฝงในอาชีพตลอดมาน้องเขียนพาพันนีเข้าไปอยู่ในห้องมีตู้มีเตียงและมีเครื่องแป้งพร้อมบริบูรณ์พร้อมกับบอกว่าห้องนี้เป็นห้องของพันนีโดยเฉพาะขอให้อยู่อย่างสบายอย่าเกรงใจอยากได้อะไรขอให้บอกจะหาให้เพราะนางเขียนเป็นคนรักเด็กมากแล้วนางเขียนก็ออกจากห้องไปทิ้งพันนี
ให้นั่งอยู่ในห้องคนเดียวในใจนั้นนึกอยู่ว่าตนนั้นเคราะห์ดีเป็นหนักหนาที่ได้มาพบคนใจดีอย่างนี้ตอนบ่ายเมื่อยายกลีบกลับกรุงเทพแล้วพันนีก็ได้รับความเอาใจจากนางเขียนเป็นพิเศษโดยนางเขียนพาไปซื้อเครื่องแต่งตัวพาไปตัดเสื้อพร้อมกับซื้อเครื่องแต่งหน้าทาปากให้หลายอย่างตกค่ำก็พาไปดัดผมดูเหมือนจะไม่มีอะไรที่นางเขียนจะให้ไม่ได้พันนี้ก็ได้แต่อัศจรรย์ใจในโชคชะตาของตนความยากจนที่เคยกดหัวใจอยู่นั้นก็ดูจะเบาบางลงรู้สึกว่าโลกนี้น่าอยู่น่าสบายเสียเป็นอย่างยิ่งเมื่อกลับมาถึงบ้านพันนีเห็นชายหนุ่มสองสามคนนั่งคุยกับหญิงสาวบางคนที่เห็นเมื่อเช้าชายหนุ่มเหล่านั้นต่างพากันเหลียวมามองอย่างสนใจแต่นางเขียนก็รีบพาพันนีเข้าห้องและสั่งให้หลับนอนตามสบายพรุ่งนี้ค่อยคุยกันใหม่แล้วก็บอกว่าอย่าออกมาจากห้องเป็นอันขาดและอย่าสนใจกับพวกผู้ชายที่มาอยู่ข้างนอกลูกหลานของน้าทั้งนั้นไม่ต้องกลัวนะนางเขียนอธิบายแล้วนางเขียนก็ออกจากห้องไปปิดประตูขังพันนีไว้ในนั้นพันนีครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่จนดึกนึกแปลกใจว่าบ้านที่ตนมาอยู่ในนี้ช่างมีคนไปมาหาสู่กันมากมายในยามค่ำคืนเพราะระหว่างที่นอนอยู่ในความมืดพันนีได้ยินเสียงคนเดินขึ้นบ้างลงบ้างได้ยินเสียงคนพูดจาคนหัวเราะเสียงเปิดปิดประตูห้องและเสียงคนเดินเข้าห้องน้ำหลังบ้านเสียงเทน้ำอยู่ไม่ขาดพันนีอยู่ในบ้านนั้นมาโดยปกติ 4-5 วันโดยนางเขียนทำใจดีด้วยจนพันนีนึกรักยิ่งกว่าใครๆที่ได้เคยพบมาแต่ก่อนพอถึงวันที่5หรือวันที่6นางเขียนก็เรียกตัวพันนีเข้าไปนั่งใกล้ๆแล้วพูดขึ้นว่านี่หนูรู้หรือเปล่าว่ามีคนเข้ามารักหนูแล้วใครเลยจ๊ะนะอาเสียร้านขายทองไงล่ะหนูเขารักหนูจริงๆนะคืนนี้แหละน้าจะให้เขามาคุยกับหนูในห้องเขามีสตางค์มากถ้าหนูตามใจเอาใจเขาหน่อยเขาจะได้ให้สตางค์เราใช้มากๆแล้วน้าก็จะแบ่งให้หนูใช้บ้างเก็บเอาไว้ซื้อของให้หนูบ้างหนูต้องตามใจเขาให้ดีๆนะไม่ต้องกลัวหรอกเขารักหนูจริงๆเขาบอกน้าเองถ้าน้าไม่เชื่อว่าเขารักหนูจริงน้าก็ไม่ยอมให้มาคุยด้วยหรอก หนูคุยไม่เป็นหรอกนะนะหนูยังไม่เคยรู้จักกับเขาสักทีหนูอายจังอะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกหนูอาเสียแกใจดีออกจะตายไปพอพบกันคุยกันประเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็คุ้นขี้เกียจจะชอบไปซะอีกพันนีไม่รู้ที่จะตอบโต้ว่าอย่างไรก็ได้แต่นิ่งและในคืนวันนั้นเองพันนีก็ตกเป็นเหยื่อของราคะจริตที่ร้อนแรงราคะจริตที่มีความมุ่งหวังจะทำลายเต็มไปด้วยความทารุณและเป็นราคะจริตที่ทำให้คนลืมสภาพไปชั่วครู่ชั่วขณะบำเพ็ญตนเช่นเดียวกับเดรัจฉานที่ปราศจากความยั้งคิด
พันนีไม่มีทางที่จะหนีหรือทางที่จะดิ้นรนเพราะคนอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในห้องตอนกลางคืนนั้นเป็นผู้ชายอกสามศอกที่แข็งแรงความเจ็บปวดที่ได้รับเป็นครั้งแรกนี้มิได้ทำลายแต่กายของพันนีลงไปแต่มีผลกระทบกระเทือนในทางจิตใจทำให้พันนีเห็นความสัมพันธ์ระหว่างเพศเป็นของไร้ค่าอื่นใดนอกจากเงินเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องตอบแทนได้หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นแล้วพันนีก็เข้าใจในสภาพของตนเองสภาพของนางเขียนและทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นได้เป็นอย่างดีพันนีรู้ว่ายายกลีบนำตนมาขายไว้กับนางเขียนเป็นราคา300บาทเงิน300บาทที่นางเขียนจ่ายไปนี้พันนีจะต้องทำงานใช้แต่กว่าจะใช้ได้หมดนั้นจะกินเวลาสักกี่สิบกี่ร้อยปีพันนีก็ไม่มีปัญญาที่จะคำนวณได้ถูกเพราะทุกลมหายใจเข้าออกที่พันนีมีชีวิตอยู่ในบ้านนั้นรายจ่ายทุกอย่างค่าเครื่องแต่งกายค่าแป้งผัดหน้าค่าไฟค่าทานค่าน้ำทุกหยดค่าข้าวทุกเมล็ดดูเหมือนจะถูกบวกเข้าไปกับต้นทุนประเดิม300บาทที่นางเขียนต้องจ่ายไปตั้งแต่แรกเริ่มแต่จะเป็นเพราะนางเขียนจะเป็นคนใจดีอยู่บ้างหรือจะเป็นเพราะว่านางเขียนต้องการเอาใจพันนีซึ่งกำลังเป็นบ่อเกิดแห่งรายได้อันงามของตนไว้ก่อนก็ตามนางเขียนก็จ่ายเงินให้พันนีได้มีใช้สอยติดตัวของตัวเองอยู่เสมอครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พันนีมีเงินเป็นของตัวเองถึงจะมีไม่มากก็ยังเป็นเงินแท้ๆที่ได้มาด้วยการเสียสละและการอดทนในขั้นแรกแต่ต่อมากลับกลายเป็นความเคยชินหรือบางครั้งก็ได้มาด้วยความสนุกความพอใจไม่มีความเหน็ดเหนื่อยเจ็บปวดถ้าหากว่าผู้ชายคนแรกที่ซื้อความพอใจจากพันนีด้วยเงินเป็นคนที่น่าเกลียดน่ากลัวบางทีพันนีก็อาจจะหวาดหวั่นต่อชีวิตที่จะต้องบำเพ็ญต่อไปแต่นางเขียนเป็นคนฉลาดและมีความชำนาญในอาชีพจึงได้ตกลงให้กับอาเซียหนุ่มซึ่งทั้งบ้านลงมติว่ารูปหล่อและความรูปหล่อของชายคนแรกนั้นช่วยบรรเทาความทรมานของพันนีในคืนวันหลังลงไปได้บ้างเพราะรูปสมบัติที่ไม่น่าขยะแขยงนั้นช่วยเคลือบความน่าขยะแขยงในใจมิให้เห็นได้ชัดนางเขียนใช้พันนีให้ทำงานอย่างอดออมไม่กำหนดให้ออกรับแขกเช่นคนอื่นๆคนที่จะเข้ามาคุยกับพันนีได้ในห้องในระหว่างนั้นจะเข้ามาได้โดยการตกลงเป็นพิเศษซึ่งนางเขียนจะต้องเรียกเงินจำนวนสูงและดูรูปร่างลักษณะตลอดจนวัยมิให้เป็นที่น่ารังเกียจจนเกินไปเดี๋ยวเด็กมันจะตื่นนางเขียนอธิบายกับคนที่รู้จักใหม่ๆอย่างนี้ให้มันได้แต่คนที่มันชอบดีกว่าต่อไปพอมันเคยซะแล้วใครๆก็ได้ไม่เลือกละอันร่างกายของคนเรานั้นถึงแม้ว่าจะยังเป็นเด็กอยู่ก็ตามแต่ถ้าหากว่าร่างกายนั้นถูกกระตุ้นเตือนด้วยการกระทำของผู้ใหญ่และด้วยความรู้สึกของผู้ใหญ่ในที่สุดร่างกายนั้นก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปเกินกว่าวัยอันแท้จริงและจิตใจก็เปลี่ยนไปตามร่างกายและจิตใจของพันนีก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์อันนี้พันนีเติบโตเป็นสาวทั้งที่อายุยังน้อยและเมื่อบำเพ็ญชีวิตเลี้ยงชีพอยู่ได้
ด้วยการบำบัดกามราคะของคนอื่นใจของพันนีก็หมกมุ่นอยู่ด้วยกามราคะบังเกิดความกระหายและความพอใจในบุรุษเพศนานเข้าพันนีก็ขอร้องสิทธิ์ที่จะออกรับแขกทุกคืนเป็นประจำเพราะนอกจากจะมีโอกาสทำรายได้เพิ่มขึ้นแล้วการที่ต้องอดทนเก็บตัวอยู่ในห้องที่ได้ยินเสียงพูดเสียงคุยและเสียงอื่นๆในห้องอื่นทำให้พันนีไม่สามารถอดทนอยู่ในห้องแต่ผู้เดียวได้เมื่อพันนีออกปากขอร้องนางเขียนก็ตามใจและตั้งแต่นั้นมากิตติศัพท์ที่ว่าบ้านนางเขียนมีตัวใหม่ก็เลื่องลือไปห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเรื่องของพันนีทำให้เราได้เห็นกระบวนการนะหรือว่าแต่ละช่วงตอนของชีวิตของผู้หญิงขายบริการคนหนึ่งซึ่งมันก็ตกทอดมาถึงปัจจุบันก็ไม่เชิงนะครับพี่ลักษณะมันก็ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันอยู่แต่ว่าผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยทางเลือกน้อยนะครับไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็โอกาสทางสังคมในการที่จะไปทำอย่างอื่นน้อยมากครับสมัยนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางเลือกมันมีมากเป็นทางเลือกซะเยอะใช่เพราะว่าอย่างกรณีของพันนีซึ่งไม่มีญาติพี่น้องหนังสือนั่งหาก็ไม่ได้เรียนและจะไปทำอะไรใช่ไหมใช่โซเชียลมีเดียก็ยังไม่มีใช่จะไปขายของออนไลน์อะไรก็ไม่ได้คือมันไม่มีทางเลือกอื่นใดในชีวิตเลยในการที่จะดำรงชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปก็ต้องทำสิ่งนี้แหละชีวิตก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ถูกผลักดันให้เป็นคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงบรรยายว่าเป็นครั้งแรกรับแขกคนแรกเนี่ยกับอาเซียเจ้าของร้านทองอันนี้ก็ต้องบอกว่าครั้งแรกกับคุณพงษ์นั้นพันนียังไม่ได้เสียตัวนะคะครับแต่ว่าพันนีเนี่ยมาเสียตัวจริงๆก็คือกับอาเซียร้านทองคนนี้ดังนั้นก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้เลยว่าพันนีจะต้องเป็นตัวที่ทำเงินทำทองให้กับยายเขียนเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะว่ายังเด็กยังสดใหม่อยู่ใช่และนั่นก็อาจจะเป็นเหตุที่ทำให้ยายเขียนเอาอกเอาใจแล้วก็ดูแลพันนีอย่างดีชีวิตของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์สมัยก่อนนู้นนะคะหมายถึงว่าคนขายบริการเนี่ยก็จะมีช่วงฮันนีมูนพีเรียดละค่ะคือช่วงที่มาใหม่ๆครับที่เจ้าของกิจการเนาะเรียกกันเพราะๆเนี่ยก็จะต้องเอาอกเอาใจแล้วก็ดูแลอย่างดีเพราะจะเป็นช่วงที่สร้างรายได้สร้างเม็ดเงินได้เยอะทำให้สบายใจหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปชีวิตของพันนีที่ลพบุรีมีต่อไปไม่นานค่ะเพราะว่าคืนวันหนึ่งปรากฏว่าตำรวจก็บุกซ่องโอ้โหแล้วก็จับนางเขียนแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยไปไว้ที่โรงพักก็คือทลายซ่องอะนะครับทีนี้พันนีถือได้ว่าเป็นเด็กกว่าคนอื่นๆค่ะก็ทำให้ตำรวจเนี่ยเกิดความสงสารคือตำรวจเห็นคนนี้เป็นเด็กก็อาจจะพอเดาเรื่องได้นะคะว่าคงถูกหลอกมาประมาณนั้นตำรวจก็เลยปล่อยตัวให้เป็นอิสระจากนางเขียนและแถมยังให้ค่ารถค่าเดินทางกลับกรุงเทพเพราะว่าพอถามก็คงมีการถามว่าเอ๊ะอีหนูเป็นคนที่ไหนยังไงบ้านอยู่ที่ไหนพันนีก็อ้างว่าเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ถูกหลอกมาขายไว้ในซ่องโสเภณีแห่งนี้พันนีก็บอกตำรวจผู้นั้นด้วยน้ำตาอาบหน้าว่าตนไม่ได้สมัครใจมาเลยและความประสงค์ที่สำคัญที่สุดขณะนี้ก็คืออยากกลับบ้านเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะให้คุณจิตรินอ่านให้ฟังว่าหลังจากนี้พันนีมีอิสระแก่ตัวเองแล้วค่ะหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็ได้เขียนบรรยายให้เราได้เห็นเส้นทางชีวิตของพันนีว่าชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เกิดมาแบบนี้มีชีวิตมาแบบนี้เจอกับผู้คนแบบนี้การที่มาลงเอยในซ่องโสเภณีแบบนี้แล้วก็มีจิตใจที่มองว่าความสัมพันธ์ชายหญิงเนี่ยเป็นเรื่องที่
อิงอยู่กับผลประโยชน์ไม่ได้มีความจริงใจตรงนี้และจิตใจก็หมกมุ่นอยู่แต่กับเรื่องเซ็กส์หรือว่ากามราคะผู้เขียนได้ทำให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าเหมือนกับมันเป็นเหตุปัจจัยและเธอก็ไม่ได้มีทางเลือกอื่นใดในชีวิตก็เหมือนกับวันๆอยู่แต่กับเรื่องนี้ใช่มันไม่มีเรื่องอื่นใดในชีวิตเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นชีวิตที่น่าเห็นใจครับแล้วก็ถูกหลอกมาตลอดเลยนะคะอยู่กับความไม่จริงใจของผู้คนแวดล้อมมาตลอดโอ้ตั้งแต่แม่ที่ขายตัวเองเนาะแล้วก็มาเจอคุณนายที่ก็หลอกเหมือนกันหลอกว่าจะเอาไปเป็นลูกแต่ในที่สุดเอามาเป็นทาสแทนครับและอุตส่าห์มาเจอยายกรีบโอ้คุณยายนี่น่าจะเจ็บสุดโอ้โหคุณยายขายกรีปปิ้งนะคะคิดว่าจะใจดีแม่ตัวแสบเลยทีเดียวครับเอามาขายซะงั้นก็คงไม่ต้องขายกรีปปิ้งไปนานหลายวันเลยนะคะครับได้ตังค์ไปก้อนใหญ่โอ้300บาทนะพี่ต้องเยอะมากๆเลยค่ะคในยุคนั้นอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อเลยว่าสุดท้ายแล้วชีวิตพันนีจะลงเอยอย่างไรค่ะพันนีเคลื่อนรถไฟกลับกรุงเทพโดยหัวใจอันลำพองครั้งนี้พันนีมีอิสระแก่ตัวเต็มที่จะทำอะไรกับตัวก็ย่อมจะทำได้ไม่มีนายไม่มีเจ้าของก่อนจะมากรุงเทพเพื่อนฝูงที่เคยอยู่บ้านเดียวกันกระซิบบอกชื่อโรงแรมและชื่อถนนให้แห่งหนึ่งซึ่งพันนีตั้งใจไว้ว่าจะยึดเอาเป็นแหล่งที่ทำมาหากินพันนีนึกกระหยิ่มใจว่าตัวยังมีเวลาที่จะหาเงินได้โดยวิธีง่ายๆอีกมากเพราะอายุยังน้อยและร่างกายก็ไม่มีโรคขณะเดียวกันก็นึกพอใจล่วงหน้าว่ารายได้ทั้งหมดที่ตนจะหาได้จะตกเป็นของตนโดยสิ้นเชิงชีวิตอนาคตดูเหมือนจะเตรียมต้อนรับพันนีด้วยความแจ่มใสไม่มีเรื่องที่จะต้องวิตกกังวลแต่อย่างใดพันนีเดินทางมาสู่โรงแรมนั้นโดยสวัสดิภาพและเริ่มประกอบอาชีพอย่างเดียวที่เคยทำเป็นล่ำเป็นสันสิ่งที่พันนีคาดไม่ถึงก็คือเงินนั้นเป็นของแปลกที่ไม่อยู่นิ่งเป็นที่ยิ่งหาได้มากก็ดูเหมือนว่าจะมีทางใช้มากบางครั้งพันนีก็รู้สึกเหมือนกับว่าตนเป็นเศรษฐีใช้จ่ายได้ฟุ่มเฟือยและหัดเล่นการพนันได้ทุกชนิดตั้งแต่แข่งม้าไปจนถึงโปถั่วและไพ่บางเวลาพันนีก็รู้สึกว่าตนกลับไปอยู่ในสภาพยากจนอย่างเดิมมีความขาดแคลนแรนแค้นเป็นอย่างยิ่งเพราะพันนีไม่มีข้อผูกมัดอื่นใดที่จะต้องควบคุมการใช้จ่ายความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวในโลกไม่มีข้อผูกพันกับใครนั้นเป็นทั้งพรอันประเสริฐและเป็นทั้งเคราะห์อันหนักสิ่งที่พันนีคาดไม่ถึงเป็นประการที่สองก็คือกฎของธรรมชาติซึ่งมักจะแสดงออกมาในที่ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และในกาละที่ไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่งพันนีเริ่มตั้งครรภ์โดยไม่รู้ตัวและกว่าจะรู้ก็ทำสิ่งใดไม่ได้เสียแล้วพันนีรู้สึกตระหนกตกใจเมื่อทราบแน่ชัดว่าตนตั้งครรภ์เพราะกลัวจะเสียโฉมเสียเวลาประกอบอาชีพเพื่อนฝูงพากันบอกยาให้กินเพื่อเอาเด็กออกพันนีเคลิบเคลิ้มไปตามถึงกับหายาไว้แต่พอถึงเวลาจะกินข้าวจริงก็กินไม่ลงเพราะชีวิตของพันนีที่ผ่านมาสอนให้พันนีรู้สึกโดยไม่ได้ตั้งใจว่าชีวิตนั้นมีค่ามิใช่ของทำลายกันได้ง่ายๆตรงกันข้ามสิ่งที่ควรจะทำก็คือพยายามทุกทาง
ที่จะดำรงชีวิตรักษาชีวิตนั้นไว้เด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งถึงแม้ว่าพันนีจะบำเพ็ญชีวิตมาอย่างไรก็ตามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพันนีก็ยังถือว่าเป็นบาปอันหนักยิ่งใกล้วันคลอดบุตรเข้ามาพันนีก็เริ่มมองหาที่ที่จะไปคลอดบุตรและเริ่มเก็บเงินที่หาได้นั้นไว้เพื่อการนี้ใจของพันนีหวนระลึกถึงบ้านเดิมถึงมารดาของตนแล้วก็ตกลงใจว่าเหมาะที่สุดถ้าหากว่าพันนีจะไปออกลูกที่บ้านมารดาและฝากเด็กนั้นให้มารดาเลี้ยงไว้ต่อไปเมื่อพันนีทำมาหาได้อีกก็จะแบ่งเงินให้มารดาเป็นการอุปการะทั้งบุตรของตนและมารดาของตนพร้อมๆกันเมื่อพันนีเดินทางไปจากกรุงเทพไปถึงบ้านและเล่าเนื้อความให้ใหญ่ริ้วฟังใหญ่ริ้วก็ยอมรับเงื่อนไขของพันนีโดยดุษฎีเพราะใหญ่ริ้วมีอายุมากขึ้นกว่าแต่ก่อนทำงานหนักไม่ไหวถ้ามีลูกสาวคอยส่งเงินให้เลี้ยงชีพฐานะของแกก็จะดีขึ้นสำหรับเด็กที่เกิดใหม่จากพันนีลูกสาวของแกนั้นใหญ่ริ้วไม่เคยไต่ถามว่าใครเป็นพ่อของเด็กเพราะแกรู้ว่าถึงถามพันนีก็คงตอบไม่ได้เช่นเดียวกับแกตอบไม่ได้ว่าใครเป็นพ่อของพันนีนั่นเองเมื่อคลอดบุตรแล้วหัวใจของพันนีที่เคยว่างจากความรักก็เต็มไปด้วยความรักและความรักที่พันนีมีในบุตรของตนนั้นดูเหมือนจะมากกว่าความรักของคนธรรมดาสามัญเพราะเหตุที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่แรกพันนีตั้งใจว่าจะกลับกรุงเทพโดยด่วนแต่เมื่อคลอดบุตรแล้วความรักบุตรก็เป็นเครื่องถ่วงมิให้พันนีจากไปได้ง่ายๆเงินทองที่มีติดตัวมาบ้างก็เริ่มจะร่อยหลอลงไปทุกทีพันนีรู้ตัวว่าตนจำเป็นต้องเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อหาเงินต่อไปอีกแต่การที่จะทิ้งลูกที่เพิ่งเกิดใหม่ไว้ทางบ้านออกจะเป็นของยากถ้าเอากลับไปด้วยก็จะเป็นอุปสรรคในการหาเงินทำให้ต้องเผชิญกับความยากจนซึ่งพันนี้ไม่ปรารถนาที่จะกลับไปเห็นอีกหลังจากที่ได้อ้อยอิงอยู่อีกนานพันนีก็ตัดสินใจกลับกรุงเทพด้วยน้ำตานองหน้าพร้อมกับความตั้งใจว่าลูกของตนนั้นจะต้องไม่พบกับความยากจนอย่างที่ตนได้ผ่านมาแล้วพันนีจะต้องทำทุกอย่างให้ลูกดีกว่าตนแม้จะต้องลำบากลำบนเสียสละเท่าใดก็ตามตั้งแต่มีลูกแล้วพันนีก็มีรูปร่างสวยงามขึ้นกว่าเก่าเพราะกายนั้นขยายออกและพันนีก็ขมักขม้นหาเงินมากขึ้นกว่าเก่าพันนีไม่ปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามอารมณ์เหมือนแต่ก่อนครั้งหนึ่งพันนีบำเพ็ญชีวิตเพื่อความสนุกสบายส่วนตัวผู้ชายบางคนที่ต้องการพันนีถ้าหากว่าพันนีไม่พอใจในรูปร่างลักษณะหรือนิสัยใจคอพันนีก็ไม่ตกลงด้วยไม่ว่าจะให้เงินสักเท่าใดแต่ผู้ชายบางคนที่มีหน้าตาดีหรือพูดจาถูกใจพันนีก็รีบปฏิบัติให้เปล่าๆถือเอาความสำราญที่ได้ด้วยกันนั้นเป็นเครื่องตอบแทนแต่เดี๋ยวนี้พันนีมีวัตถุประสงค์ที่จะหาเงินให้ได้มากที่สุดมีความรัก
ความเจตนาดีต่อลูกเป็นเครื่องจูงใจใครมีเงินให้พันนีก็ตกลงด้วยทุกคนไปแต่วัตถุประสงค์นั่นเองบางทีก็ชักจูงพันนีไปในทางที่ผิดด้วยความอยากได้เงินมากและอยากได้เงินเร็วพันนีก็หันเข้าหาการพนันมากกว่าแต่ก่อนซึ่งบางครั้งการพนันก็ทำให้พันนีมองเห็นสวรรค์วิมานอยู่ตรงหน้าและบางครั้งพันนีก็ต้องนอนเหงื่อแตกมือกายหน้าผากมองเห็นความยากจนมารออยู่ใกล้ๆความปรารถนาอันร้อนแรงที่จะหาเงินทำให้พันนีไม่พอใจกับการหากินเป็นครั้งคราวและเริ่มมองหาแหล่งที่จะได้เงินมากๆและได้นานๆพันนีมีเพื่อนฝูงบางคนที่หัดเต้นรำและไปอยู่ตามโรงเต้นรำในเวลากลางคืนและเพื่อนฝูงเหล่านั้นในที่สุดก็มีคนไทยที่มีฐานะดีหรือชาวต่างประเทศเอาตัวไปเลี้ยงดูพันนีก็หัดเต้นรำและภายในเวลาไม่นานก็เต้นรำได้อย่างคล่องแคล่วและหลังจากลงทุนในเสื้อชุดราตรีทันสมัย 2-3 ชุดพันนีก็ไปปรากฏกายที่สถานเต้นรำทุกคืนเป็นประจำชีวิตใหม่ที่โรงเต้นรำเปิดตาพันนีให้มองเห็นโลกกว้างขวางขึ้นอีกมากแต่ก่อนนี้พันนีได้พบแต่ผู้ชายที่จะยอมพบกับตนแต่เฉพาะในที่ลับเมื่อได้พบกันแล้วแม้พบในที่อื่นภายหลังก็จะทำไม่รู้จักและไม่ยอมทักทายด้วยความอายชีวิตของพันนีแต่ก่อนนั้นอยู่เพียงชายขอบของสังคมเป็นชีวิตที่อยู่ยามโผล่เพลกึ่งมืดกึ่งสว่างแต่ชีวิตใหม่ทำให้พันนีได้เห็นโลกมากขึ้นฝรั่งที่มาหย่อนใจถือว่าตนมาจากต่างประเทศไม่มีข้อผูกมัดไม่มีการรับผิดชอบเมื่อผ่านมาแล้วก็จะกลับไปบ้านเมืองของตนการปฏิบัติตนในยามหย่อนใจจึงเป็นไปโดยปราศจากขอบเขตของความอับอายกระทำได้โดยเปิดเผยถือเอาความสำราญใจเป็นที่ตั้งบรรยากาศในที่นั้นจึงไม่เหมือนในที่อื่นและบรรยากาศที่ติดต่อไปถึงคนไทยที่มาในสถานที่นั้นด้วยรายได้ของพันนีนั้นย่อมจะดีขึ้นอย่างไม่มีปัญหาเพราะพันนีมุ่งไปทางคนต่างประเทศมากกว่าคนไทยการสมาคมกับชาวต่างประเทศทำให้พันนีได้รู้เห็นอะไรหลายอย่างจริตกิริยาตลอดจนวิธีแต่งหน้าแต่งกายก็ทันสมัยกว่าเก่าพันนีเปลี่ยนสภาพของโสเภณีซึ่งเกือบจะเก่าไปเป็นสาวสังคมที่ค่อนข้างจะใหม่และเมื่อได้สมาคมกับฝรั่งนานๆพันนีก็พูดฝรั่งได้และพูดได้โดยเร็วพันนีเป็นที่ต้องใจของชาวต่างประเทศทุกคนที่ได้ประสบพบเห็นบางคนหลังจากที่ได้ไปค้างคืนกับพันนีแล้วก็จะกลับมาอีกบางคนมีศรัทธาถึงกับหวงแหนพันนีเอาตัวไปเลี้ยงไว้ที่บ้านซึ่งพันนีจะยอมไปอยู่ด้วยทันทีและในระหว่างที่อยู่ด้วยกันพันนีก็จะเรียกเงินเป็นจำนวนมากและเรียกของที่มีราคาจนในที่สุดเมื่อไม่สามารถจะเรียกได้อีกพันนีก็จะออกจากบ้านไปเฉยๆหรือบางคนรู้ตัวทันไล่พันนีออกจากบ้านพันนีก็ออกมาโดยไม่มีอารมณ์เศร้าโศกหรือเครียดแค้นระหว่างเวลา 4-5 ปีที่บำเพ็ญชีวิต
อยู่ระหว่างบ้านของคนที่รับเอาไปเลี้ยงและโรงเต้นรำพันนีก็ออกไปเยี่ยมลูกทุกครั้งที่มีโอกาสขณะนั้นพันนีได้จับเงินเรือนพันเรือนหมื่นและถึงแม้ว่าเงินส่วนมากจะหมดไปในการพนันและการบำรุงบำเรอตนเองให้สวยงามพันนีก็ไม่ลืมที่จะส่งเงินไปให้ทางบ้านเสมอเงินที่ได้รับจากพันนีทำให้ใหญ่ริ้วสามารถปลูกเรือนได้ใหม่และซื้อนาไว้ให้เขาเช่าเป็นรายได้พอเลี้ยงตัวและหลานในระหว่างนั้นเด็กผู้ชายลูกของพันนีก็โตขึ้นเป็นเด็กช่างเล่นช่างพูดทำให้พันนีมีความสุขอย่างที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนยิ่งมีความสุขมากขึ้นจากลูกของตนพันนีก็ยิ่งมีเจตนารุนแรงขึ้นในอันที่จะหาความสุขให้ลูกโดยวิธีหาเงินไว้ให้มากๆวันหนึ่งขณะที่ไปนั่งอยู่ที่โรงเต้นรำตามปกติพันนีก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเมื่อเห็นหน้าชายหนุ่มคนหนึ่งเขาคือคุณพงษ์รื่นนึกว่าใครที่ไหนมาทำไมอยู่ที่นี่ล่ะรื่นโตขึ้นสวยมากทีเดียวคืนนั้นเองพันนีก็นอนยิ้มลืมตาดูความมืดในโรงแรมแห่งหนึ่งมีคุณพงษ์นอนหลับอยู่ข้างๆคุณพงษ์เล่าชีวิตของตนให้ฟังว่าเมื่อพันนีออกจากบ้านไปแล้วเขาก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในบ้านคุณนายตามเดิมต่อมาอีกเล็กน้อยคุณนายส่งเขาไปเรียนนอกคุณพงษ์เพิ่งกลับมาเมืองไทยหลังจากที่ได้ไปชุบตัวมา 3-4 ปีพอคุณพงษ์กลับมาถึงได้ 4-5 เดือนคุณนายก็ถึงแก่กรรมทิ้งมรดกกองใหญ่ไว้ให้คุณพงษ์เป็นกรรมสิทธิ์คุณพงษ์เดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มที่พร้อมด้วยรูปสมบัติคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติสมบัติที่3ที่คุณพงษ์มีนั้นต้องใจพันนีเป็นหนักหนาพันนีรู้ตัวว่ามีอายุมากขึ้นถ้าได้คนอย่างคุณพงษ์เอาไว้เป็นที่พึ่งสักคนปัญหาเรื่องรายได้ที่จะตกต่ำเพราะความสูงอายุก็จะหมดไปจากอาการของคุณพงษ์ในคืนวันนั้นพันนีก็รู้ว่าตัวคุณพงษ์ต้องการตนด้วยความกระหายเพราะความต้องการที่คุณพงษ์มีต่อตนเมื่อวัยหนุ่มนั้นมีอุปสรรคมาขัดขวางเมื่อมาได้พบกันใหม่อุปสรรคเก่านั้นเองเป็นเครื่องยั่วยุให้คุณพงษ์ต้องการพันนีอย่างไม่มีอิ่มมีพอพันนีก็เริ่มผูกมัดคุณพงษ์ทางใจโดยเล่าชีวิตของตนให้คุณพงษ์ฟังเพื่อให้คุณพงษ์เกิดความสงสารพันนีเล่าให้คุณพงษ์ฟังว่าเมื่อคุณพงษ์ถูกส่งตัวไปอยู่ที่อื่นคุณนายก็เคี่ยนตีพันนีแสนสาหัสอดทนไม่ไหวก็ต้องหนีไปเมื่อหนีไปแล้วก็ประสบกับความลำบากยากแค้นพันนีต้องรับจ้างเขาทำงานหนักตอนนี้พันนีไม่ลืมพูดไปในทํานองว่าความทุกข์ยากทั้งหมดนั้นคุณพงษ์เป็นต้นเหตุในที่สุดพันนีก็ได้สามีคนหนึ่งเป็นกรรมกรยากจนแต่พอมีลูกด้วยกันคนหนึ่งสามีก็ตายพันนีจึงต้องทำงานเลี้ยงลูกและต้องรับจ้างเต้นรำเป็นอาชีพพันนีเน้นแล้วเน้นอีกจนคุณพงษ์เชื่อว่าตนเต้นรำเท่านั้นเมื่อเสร็จแล้วก็กลับบ้านมิได้ประพฤติตนเป็นหญิงเสเพลอย่างที่คนส่วนมากเข้าใจ
แต่ที่มานอนคู่อยู่กับคุณพงษ์ในคืนวันนี้ก็เพราะความรักเป็นต้นเหตุกิริยาท่าทางและน้ำตาของพันนีทำให้คุณพงษ์เชื่อถือนวนิยายที่แต่งขึ้นสดๆนั้นอย่างมากและไปปรงใจเชื่อสนิทเอาเมื่อตอนเช้าก่อนที่จะแยกกันไปเพราะพันนีปฏิเสธเด็ดขาดไม่ยอมรับเงินจากคุณพงษ์แม้แต่สตางค์แดงเดียวตั้งแต่นั้นมาคุณพงษ์ก็ไปมาหาสู่เป็นประจำพันนีก็ผูกมัดหัวใจคุณพงษ์ไว้จนไม่สามารถจะปลีกตัวไปได้ไม่มีของสิ่งใดที่คุณพงษ์จะเห็นว่าแพงเกินไปสำหรับพันนีไม่มีเงินจำนวนใดจะมากเกินไปถ้าพันนีเป็นคนเรียกร้องและในที่สุดเมื่อคุณพงษ์ขอร้องหลายครั้งหลายหนให้ไปอยู่กินเป็นภรรยาพันนีก็รับปากเหมือนกับเสียไม่ได้และเมื่อพันนีรับปากคุณพงษ์ก็สัญญาด้วยความดีใจว่าจะจดทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามกฎหมายพันนีขออนุญาตคุณพงษ์ไปบ้านเพื่อเยี่ยมลูกซึ่งคุณพงษ์ก็อนุญาตด้วยความเต็มใจเมื่อพันนีปารภว่าอยากได้เงินสัก 30,000 เพื่อไปปลูกบ้านให้ลูกอยู่คุณพงษ์ก็หามาให้อย่างไม่เสียดายเมื่อพันนีมาถึงบ้านมอบเงินให้แม่พันนีก็เล่าเรื่องคุณพงษ์ให้แม่ฟังโดยตลอดไม่ปิดบังรื่นเอ็งเชื่อแม่เถิดอย่าไปบางกอกอีกเลยอยู่กับแม่อยู่กับลูกเอ็งเสียที่นี่และเงินทองเราก็มีพออยู่แล้วเอ็งอย่ากลับไปทำเขาอีกเลยบาปกรรมเปล่าๆชาติก่อนเอ็งกับแม่จะทำกรรมอะไรไว้ก็ไม่รู้แต่ชาตินี้เราก็ใช้กรรมมาพอแล้วนะลูกพันนีฟังคำแม่พูดแล้วหัวเราะอย่างใจเย็นบุญกรรมเป็นเรื่องของคนแก่พันนีไม่มีเวลาจะไปนึกถึงระหว่างที่นั่งเรือจะกลับกรุงเทพในตอนกลางคืนพันนีนั่งหลับตานึกถึงชีวิตอันรุ่งเรืองที่คอยตนอยู่ที่นั่นทรัพย์สมบัติอันมหาศาลที่เคยเป็นของคุณนายบัดนี้กำลังจะตกเป็นของตนเช้าวันนั้นศพของพันนีนอนเปล่าเปลี่ยวอยู่บนตะลิ่งมีเจ้าหนุ่มชาวชนบท 4-5 คนมายืนมุงดูอยู่บางคนก็หน้าแดงกำด้วยความหื่นกระหายบางคนก็สะกิดกันหัวเราะกันคิกคักร่างกายของพันนียังก่อให้เกิดราคะจริตและเป็นสาธารณะแม้แต่เมื่อพันนีหมดลมปราณไปแล้วจบชีวิตที่3พันนีชีวิตที่ทำท่าเหมือนจะดีแต่ในที่สุดก็มาหยุดอยู่ที่เรือลำเดียวกันครับสำหรับชีวิตต่อไปค่ะจะเป็นชีวิตของผู้สูงศักดิ์คนหนึ่งท่านชายเล็กรอติดตามนะคะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง